แม้ว่าราคาทองคำนะครับในปีนี้เนี่ยทำ all time high หรือทำระดับสูงสุดใหม่ไปบ่อยการอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เหมือนกับบับเบิ้ลหรือฟองสบู่ที่ถูกอัดลมเข้าไปแต่ว่าเราก็ยังมองว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในส่วนของตัวราคาอยู่เนี่ยน่าจะทำให้ราคายังสามารถทรงตัวหรือยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับถ้าเราเห็นพฤติกรรมของตัวราคาทองคำในช่วงที่มีข่าวว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยหยุดสะสมทองคำพบว่าราคาเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาแถวๆระดับ 2,287 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เท่านั้นไม่ได้ลงมาถึงโลของเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยทองคำก็เด้งกลับหรือเคลื่อนตัวกลับมาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ 2,350 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจากข่าวลบหรือปัจจัยลบหรือจากความวิตกกังวลว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางเนี่ยเขาจะหยุดซื้อแล้วก็เป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นให้ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในช่วงสั้นเท่านั้นเองครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วในมุมของคุณวรุษเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่ราคาทองคำมันจะเป็นฟองสบู่ไหมคะในขณะนี้เราเรียกมันว่าฟองสบู่ได้ไหมคะหรือว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับต้องบอกว่าหลายคนมองนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยที่มีการทำ all time high หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหลายๆครั้งหรือปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือเปล่ามันก็เหมือนกับบับเบิ้ลหรือฟองสบู่ที่ถูกอัดลมเข้าไปราคาก็ขึ้นทำ all time high หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าราคาทองคำนะครับในปีนี้เนี่ยจะทำ all time high หรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการ3ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังมองว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในส่วนของตัวราคาอยู่เนี่ยน่าจะทำให้ราคายังสามารถทรงตัวหรือยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับเราจะเห็นได้จากราคาทองคำในปีนี้นะครับยังคงทรงตัวหรือยังคงเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่เหนือระดับ 2,200 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หลายเดือนนะครับแล้วก็ภาพดังกล่าวเนี่ยยังคงถูกซัพพอร์ตหรือถูกสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศครับการที่บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆยังคงเข้าสะสมหรือเข้าถือครองทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยหลายคนมองครับว่าความผันผวนหรือการเหวี่ยงตัวของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงนะครับหันไปทางไหนก็มีแต่ความเสี่ยงของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ถูกมองหรือถูกประเมินนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยซึ่งกำลังมีความขัดแย้งกับรัสเซียมีความขัดแย้งกับจีนแล้วก็เริ่มมีท่าทีหรือมีสัญญาณที่จะพูดง่ายๆว่า ก่อหนี้สาธารณะในระดับสูงนะครับจน IMF เนี่ยมีการออกมาเตือนหลายคนก็มองครับว่าความเสี่ยงในตัวตลาดพันธบัตรของสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยอาจจะทำให้ทองคำถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกเข้ามาลงทุนนะครับดังนั้นพอจะไปลงทุนในตัวตลาดพันธบัตรดอกเบี้ยก็เป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับพอจะไปถือครองพันธบัตรหลายคนก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังจะก่อสงครามโลกเพื่อที่จะล้างหนี้เพราะว่ามีการออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาจำนวนมหาศาลตอนนี้เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยหรือชำระหนี้แล้วปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกหนึ่งในภาวะที่เกิดความวุ่นวายความผันผวนหรือความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจขณะที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังคงดำเนินต่อไปนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงภาพดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถมองว่าทองคำเป็นฟองสบู่ได้ครับถ้าปัจจัยพื้นฐานยังคงซัพพอร์ตหรือยังคงสนับสนุนให้ราคาเนี่ยยังสามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นจะรบกวนพี่วรุษนะคะช่วยวิเคราะห์ให้นิดนึงได้ไหมคะว่าณตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์ทองคำต่างๆเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่แนวรับแนวต้านประมาณเท่าไหร่หรือว่าณตอนนี้มันมีโอกาสไหมคะที่ทองอาจจะขึ้นได้เยอะหรืออาจจะแตะถึง45,000หรืออะไรแบบนี้ค่ะครับก็
มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพกราฟของตัวราคาทองคำกันดีกว่าครับก็จะได้เห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำขอไล่กราฟราคาทองคำตั้งแต่ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวไปเลยนะครับเราจะได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำที่มีภาพหรือมีโมเมนตัมในระยะยาวที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ตอบคำถามด้วยว่าทองคำเนี่ยเป็นในส่วนของตัวฟองสบู่หรือเปล่านะครับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพในส่วนของตัวราคาทองคำในระดับรายวันหรือว่าเราเรียกกันว่าเดลี่นะครับทองคำเนี่ยมีลักษณะหรือมีภาพของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเราไล่ไปเนี่ยเราจะเห็นตัวราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับยังคงมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางขาขึ้นในระยะยาวนะครับขออภัยครับตัวนี้เป็นภาพทองคำในระดับ weekly นะครับหรือว่าเป็นภาพทองคำในระดับรายสัปดาห์ครับแล้วก็จะให้ดูภาพของทองคำเนี่ยย้อนหลังไปสัก20ปีแล้วกันนะครับตั้งแต่ปี2003เลยเราจะเห็นนะครับว่าภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะหรือมีภาพของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือในชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ปี2003นะครับทางนี้เนี่ยราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยเราถูกประเมินหรือมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการไต่ระดับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆกับระดับ 2,500 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนในปีนี้ก็เป็นได้นะครับทางนี้เนี่ยระดับราคาในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำแท่ง 96.5% ของไทยเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นใกล้ๆกับระดับ43,300 บาทต่อบาททองคำครับแต่ว่าถ้าจะเห็นทองไทยเนี่ยไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 45,000 นะครับอาจจะต้องลุ้นที่ระดับ 2,600 เหรียญดอลลาร์ต่อไปโทษครับระดับ 2,600 เหรียญถึงระดับ 2,650 เหรียญดอลลาร์ต่อไปออนนะครับถ้าระดับดังกล่าวเนี่ยก็มีลุ้นจะเห็นทองไทยเนี่ยขึ้นไปแตะที่ระดับ 45,000 ถึงระดับ 45,900 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยเราคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ระดับ36บาท50สตางค์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีสัญญาณหรือมีภาพของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นอยู่ในกรอบของทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าระดับราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยใกล้กรอบ channel ที่เป็นแนวต้านด้านบนค่อนข้างมากนะครับเราจะเห็นว่าเวลาราคาทองคำเขาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาใกล้กรอบที่มันเป็น channel แนวต้านด้านบนเนี่ยก็มักจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหรือเกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมานะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของแนวโน้มระยะยาวจริงๆของตัวราคาทองคำเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคำจะมีกรอบในระดับรายปีนะครับเป็นแนวรับเนี่ยในโซนระดับ 2,000 กับ200เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนถึง 2,000 กับ75เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นระดับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับยังมองว่ายังสามารถเก็บหรือยังสามารถเข้าซื้อได้2,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นการตีกรอบ channel ตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบสีเขียวเข้มตรงนี้ที่เมาส์ชี้นะครับก็เป็นแนวรับแรกแล้วก็กรอบแนวรับสำคัญเนี่ยระดับ 2,000 กับ75เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเคยเป็นไฮหรือเคยเป็นระดับสูงสุดของทองคำในปี2020ปี2022แล้วก็ปี2023นะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยเขามีการเบรกเอาท์หรือมีการผ่านในส่วนของระดับ 2,075 ซึ่งเป็นไฮของหลายๆปีที่ผ่านมาขึ้นไปได้นะครับจังหวะที่ทองเขาวนหรือย่อตัวลงมาถ้ายังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เราก็มองว่าเป็นภาพหรือเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างบวกในส่วนของการเข้าซื้อทองคำที่เป็นเทรนหรือโมเมนตัมในระดับรายปีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราลดโมเมนตัมหรือลดภาพของตัวราคาทองคำลงมาในไทม์เฟรมที่ย่อยลงมานะครับหรือเราบอกว่าโอ้ยถ้าเราลงทุนในลักษณะของรูปแบบของการลงทุนที่เป็นการลงทุนในระดับรายปีเนี่ยก็อาจจะทำให้ซื้อขายทำกำไรในระดับที่ค่อนข้างยากนะครับเราก็เลยลดในส่วนของโมเมนตัมหรือภาพของทองคำให้มาดูภาพกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบของการเคลื่อนไหวทองคำ
ที่เป็นระดับรายเดือนแทนนะครับหรือเราเรียกกันว่านักลงทุนระยะกลางนะครับระยะกลางเนี่ยเรามองภาพของทองคำเป็นไซด์เวย์อัพครับเพราะว่าระดับแนวต้านในโซนระดับ 2,450 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเราพบว่าระดับดังกล่าวเนี่ยราคาปรับตัวหรือขยับขึ้นไปใกล้โซนแนวต้านดังกล่าวแล้วก็มักจะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับดังนั้นถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรบวกใหม่ๆหรือมีความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด2ครั้งในปีนี้นะครับก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผ่านระดับดังกล่าวหรือพูดง่ายๆว่ายังไม่น่าจะมีออลไทม์ไฮใหม่หรือมีระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์นะครับก็อาจจะต้องทยอยแบ่งขายทำกำไรตามแนวต้านต่างๆตอนนี้เนี่ยเราให้ดูแนวต้านย่อย 2,387 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับเป็นจุดที่ราคาทองคำเคยเหวี่ยงขึ้นไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ในช่วงของประมาณกลางเดือนเมษายนที่เขามีการเหวี่ยงตัวขึ้นไปถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านได้นะครับก็จะขึ้นไปที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ 2,450 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับก็อาจมีลุ้นที่จะเห็นทองคำขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราให้ในส่วนของแนวรับระดับรายเดือนนะครับที่ระดับ 2,277 2,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับระดับ 2,277 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นฐานของราคานะครับที่เวลาเขาอ่อนตัวหรือเขาย่อตัวลงมาชนแล้วมักจะเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคานะครับตรงนี้เนี่ย 2,277 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเคยเป็นโลหรือเคยเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็โลระดับ 2,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนเมษายนครับดังนั้นเนี่ยระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงแต่ละเดือนนะครับถือว่าเป็นโซนแนวรับที่อยากจะให้จับตาดูครับถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาไม่หลุดโลในระดับรายเดือนเราก็ยังมองภาพของทองคำเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับระดับ 2,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนถ้าตีกรอบหรือตีชาแนลทิศทางของไซด์เวย์อัพในระยะกลางเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีโอกาสจะเห็นการแกว่งตัวหรือการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุด 2,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนในปลายปีนี้เนี่ยเราก็มองว่ายังมีลุ้นที่จะเห็นทองคำมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นไปทำออลไทม์ไฮใหม่เหนือระดับ 2,450 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็น่าจะขยับและปรับตัวขึ้นไปหาแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำในระดับรายปีนะครับที่เราประเมินเอาไว้ที่ระดับ 2,500 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ไม่ยากครับค่ะถ้าอย่างนั้นในมุมของคุณวรุษเนี่ยค่ะมองว่าอะไรที่อาจจะทำให้ทองคำมันมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกคะครับตรงนี้เนี่ยเราดูจาก2ปัจจัยประกอบกันในการตัดสินใจลงทุนนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางด้านเทคนิคก็คือดูกราฟเนี่ยแหละครับที่ยังมีภาพโมเมนตัมในระยะกลางและก็ระยะยาวที่เป็นบวกนะครับอีกภาพนึงก็คือดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองคำถ้าเราพิจารณาจากการที่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่หรือถูกปั่นราคามากเกินไปนะครับเรายังมองว่าภาพหรือเทรนด์ของทองคำในระยะยาวเนี่ยยังคงมีภาพที่ค่อนข้างดีส่วนนึงเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงสนับสนุนหรือแรงซัพพอร์ตนะครับจากการที่บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีโอกาสเข้าซื้อหรือเข้าถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องทางนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าธนาคารกลางจีนลดการถือครองทองคำลงในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการเข้าสะสมหรือถือทองคำติดต่อเข้ามา18เดือนต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีการรายงานออกมาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับบอกว่าจีนเนี่ยหยุดซื้อทองคำแล้วทองคำก็เลยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมองว่าภาพของการเข้าถือครองทองคำของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีภาพหรือมีมุมมองของการเข้าเก็บหรือสะสมทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้นะครับถ้าเราไปดูผลสำรวจจากสภาทองคำโลกหรือว่า World Gold Council ประจำปีนี้เลยนะครับ
พบว่า World Gold Council หรือธนาคารหรือสภาทองคำโลกเนี่ยมีการสำรวจธนาคารกลาง70แห่งทั่วโลกนะครับพบว่าธนาคารกลางต่างๆมีการตอบคำถามว่าจะมีการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมในปี2025เนี่ยสูงจากระดับปัจจุบันอีก 30% นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีภาพของการอยากจะเข้าสะสมทองคำแล้วก็ถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของแบบสอบถามของ WOCO นะครับยังมีการบ่งชี้ด้วยครับว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆ7ใน10หรือประมาณ 70% ขึ้นไปยังมีการมองภาพหรือมีมุมมองเชิงบวกต่อการถือครองทองคำในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพิ่มขึ้นทางนี้เนี่ยโดยมีการให้เหตุผลนะครับในการเข้าไปถือครองทองคำหรือสะสมทองคำเพิ่มว่าเขามองทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ถือว่ามีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานของทองคำในช่วงเกิดวิกฤตหรือช่วงเกิดไครซิสต่างๆเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีครับการที่ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพในการกระจายตัวของพอร์ตการลงทุนหรือเราเรียกกันว่า asset allocation นะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงน่าดึงดูดในการลงทุนนะครับผลสำรวจดังกล่าวของ World Gold Council หรือธนาคารหรือสภาทองคำโลกเนี่ยที่มีภาพหรือมีมุมมองที่เป็นบวกค่อนข้างมากเนี่ยก็ยังทำให้เรายังเชื่อนะครับว่าทองคำในอนาคตยังได้รับแรงหนุนหรือแรงซัพพอร์ตจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ยังคงเข้าไปเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ซื้อแล้วก็ไม่ขายด้วยนะครับเพราะเขาก็ยังอยากจะเพิ่มพอร์ตทองคำซึ่งเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมในอนาคตทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับฉะนั้นแปลว่าก็ยังมีโอกาสที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาซื้อทองคำในช่วงสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมคะใช่เลยครับเราก็ยังมองว่าด้วยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงน่าจะทำให้มีแรงซื้อจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยทยอยเก็บหรือทยอยสะสมทองคำเพิ่มเติมมานะครับการอ่อนตัวลงหรือการย่อตัวลงแรงๆของตัวราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อย่างจำกัดนะครับถ้าเราเห็นพฤติกรรมของตัวราคาทองคำในช่วงที่มีข่าวว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยหยุดสะสมทองคำหรือหยุดในส่วนของการซื้อทองนะครับพบว่าราคาเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาแถวๆระดับ 2,287 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเท่านั้นไม่ได้ลงมาถึงโลของเดือนพฤษภาคมในระดับ 2,277 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นแนวรับระดับรายเดือนที่เราให้ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทองคำก็เด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ 2,350 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจากข่าวลบหรือปัจจัยลบหรือจากความวิตกกังวลว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางเนี่ยเขาจะหยุดซื้อแล้วก็เป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นให้ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในช่วงสั้นเท่านั้นเองครับ